วงการบันเทิงสูญเสียเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านวัย54ปีที่ก่อนหน้านี้ต้องหยุดงานในวงการบันเทิงไปเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองเป็นระยะเวลากว่า5ปีกระทั่งเสียชีวิตจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อเวลา 23:49 นเมื่อคืนวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลายคนสงสัยโรคตุ่มน้ำพองโรคเพมฟิกอยโรคเพมฟิกัสคืออะไรสาเหตุที่มาของโรคสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบโรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้ไม่บ่อยแต่ก็ไม่ใช่โรคหายากสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มาทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวหนังหลุดลอกออกจากกันกลายเป็นตุ่มน้ำและแผลถลอกรอยโรคสามารถพบได้ทั้งผิวหนังและเยื่อบุโรคที่พบบ่อยมี2กลุ่มได้แก่โรคเพมฟิกัสและโรคเพมฟิกอยโดยโรคเพมฟิกัสมักพบในช่วงอายุ 50-60 ปีมีความผิดปกติที่ชั้นผิวหนังกำพร้าจะเกิดในผิวหนังชั้นตื้นกว่าแต่อาจกินบริเวณกว้างผู้ป่วยจึงมีแผลเสมือนถูกน้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้างและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีแผลถลอกในช่องปากร่วมด้วยมีอาการเจ็บและอาจพบแผลถลอกที่เยื่อบุบริเวณอื่นได้เช่นทางเดินหายใจเยื่อบุช่องคลอดและอวัยวะเพศที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำแตกได้ง่ายกลายเป็นแผลถลอกมีอาการปวดแสบมากเมื่อแผลหายมักทิ้งรอยดำโดยไม่เป็นแผลเป็นส่วนโรคเพมฟิกอยพบได้บ่อยกว่าโรคเพมฟิกัสมักพบในอายุมากกว่า60ปีหรือผู้สูงอายุเกิดจากการหลุดออกของชั้นหนังกำพร้าออกจากชั้นเนื้อแท้จะเกิดการแยกชั้นของผิวหนังที่ลึกกว่าแต่ก็มักจะกินบริเวณไม่กว้างมากนักผู้ป่วยมักมาด้วยอาการผื่นแดงคันนำมาก่อนต่อมาเริ่มมีตุ่มน้ำใสขนาดต่างๆกันโดยตุ่มน้ำมีลักษณะพองแตกยากหรืออาจแตกออกมาเป็นแผลถลอกรอยโรคที่เยื่อบุพบได้น้อยกว่าโรคเพมฟิกัสและมักไม่เจ็บโดยทั่วไปความรุนแรงของโรคมักน้อยกว่าเพมฟิกัสโรคตุ่มน้ำพองมักต้องอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาร่วมกับการตรวจทางอิมมูนเรืองแสงในการวินิจฉัยโรคด้วยยาที่ใช้รักษาเป็นหลักคือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์และยากดภูมิคุ้มกันในโรคเพมฟิกอยด์ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจใช้ยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือยากลุ่มที่ไม่ใช่ยากดภูมิคุ้มกันในรายที่ตุ่มน้ำหรือแผลถลอกมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอาจจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยโรคตุ่มน้ำพองมีการดำเนินโรคค่อนข้างเรื้อรังเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีหลังจากโรคสงบแล้วอาจเป็นซ้ำได้ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคตุ่มน้ำพองแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคควรทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอบริเวณที่เป็นแผลให้ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดไม่แกะเกาผื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผู้ป่วยที่มีแผลในปากควรงดอาหารรสจัดงดรับประทานอาหารแข็งเช่นถั่วปลาแห้งและของขบเคี้ยวเนื่องจากอาจกระตุ้นการหลุดลอกของเยื่อบุในช่องปากหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดครับเพื่อลดการถลอกที่ผิวหนังหลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมารักษาต่อเนื่องตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอทานยาต่อเนื่องไม่ควรลดหรือเพิ่มยาเองและดูแลรักษาแผลอย่างถูกวิธีจะช่วยให้โรคสงบได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปไม่มีรอยโรคใหม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีโรคผิวหนังมีจำนวนหลายพันโรคเพราะผิวหนังเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกเมื่อเกิดผื่นตุ่มฝีหรือมีร่องรอยต่างๆก็มักจะเห็นได้ง่ายจึงทำให้มีการตั้งชื่อโรคผิวหนังต่างๆมากมายบางชื่ออาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักสำหรับคนไทยทั้งเพมฟิกัสเพมฟิกอยทำให้เข้าใจว่าเป็นโรคใหม่ทั้งที่จริงมีมานานแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ